ครับสวัสดีแฟนทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะคู่ที่สองครับศึกมวยไทยคาเดมี่นะก็เป็นทางด้านจันทองครับวันนี้ต่อยมาครั้งสองนะครับเอาชนะน้องทางด้านเพชรคีรีเป็นยกที่สามครับวันนี้จะจบไวครับถ้าเดี๋ยวเราไปดูอาการผู้แพ้กันก่อนนะทางด้านเพชรคีรีนะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านพิกกี้ลีนะครับไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับมันเป็นการออกกันหรือว่าเราทำเป็นแสดงไม่เฉยฮะดึงเหรอโอ้โหนะมวยมันเหนือกันนะยกสามเนี่ยเข่าพี่เข่านอกเลยมั่นใจไหมวันเนี้ยมั่นใจตั้งแต่ตอนไหนอ่ะมั่นใจแต่เมื่อเช้าตอนเช้าหนักเลยทำไมเต้าถึงมั่นใจขนาดนั้นถึงร่างกายเราใหญ่กว่าอ๋อใหญ่กว่าเลยโอ้โหก็เป็นไปตามที่น้องคิดจริงๆนะชนะน็อกได้โปรเจลเนี่ยเคยชกมวยเคยดึงลักษณะนี้ไหมไม่ค่อยมีแต่ทำไมวันนี้ถึงดึงนิดนึงก็ดึงเดิมพันหน่อยนึงใช่ไหมเอานะครับผมก็นักมวยก็มั่นใจนะครับก็เลยดึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเนี่ยอย่าไปดึงนะอายุเท่าไหร่แล้วน้องยี่สิบสามจังหวัดไหนครับจังหวัดชุมพรชุมพรนะแล้วไปฉีดเท่าไหร่นะวันนี้แล้วไปฉีดเท่าไหร่ฉีดหนึ่งหมื่นบาทนะจากใครจากมวยหัวอ๋อมวยหัวโอ๊ตวัชรชัยมอบให้10,000บาทเนาะเอาละครับผมวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วชนะกี่ไฟต่อเนื่องแล้วเนี่ยสามโอ้สามไฟแล้วเหรอ
โอ้โหอนาคตเด็ดมีโอกาสได้ชิงแชมป์เหมือนนะใช่พี่นะมีโอกาสมีโอกาสนี่อยากชิงแชมป์เมื่อไหร่อยากชิงแชมป์110เป็นความฝันของเราด้วยเนาะ110เท่าไหร่นะ116ไม่มีนะ116มีแต่115 115ทำได้ไหมไม่ได้ทำได้ทำไม่ได้เหรอถ้างั้นต้องปีนขึ้นไป118แล้วนะเพราะว่ามันมี118 115 116ก็มีแต่น้ำหนักที่โชคดีที่สุด100เท่าไหร่116 116โอ้เอาชุมพรเนาะฝากพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเลยขอบคุณใครบ้างอะไรบ้างไปอ่ะก็ขอบคุณพี่น้องทางบ้านเลยครับโยเชียร์ยูนิวต์ต่างประเทศเอาละครับผมยินดีด้วยนะน้องนะยินดีด้วยครับนี่ก็คือการทองเกลือหลังสวนนะครับผมก็ต้องไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นะสุดสวยไทยครับวันนี้ครับThank you.